วันนี้ค่ะเนกก็เลยจะมาพาทําเป็นเมนูนมสดเยลลี่กาแฟใส่ขวดพร้อมดื่มค่ะเห็นไหมคะคือเยลลี่เขาจะแบบนุ่มมากๆเนี่ยค่ะด้วยความแบบหอมกาแฟแล้วหวานวินได้ซื้อเลยนะเนี่ยทำแบบเดลิเวอรี่แบบขวดนะคะเอาไปขายกันได้สวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่เมนูอร่อยๆเป็นนมสดใส่ขวดพร้อมดื่มนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยากที่จะหาคลิปที่ว่าเราสามารถที่จะเอาไปทำแล้วก็ทำขายง่ายๆได้ค่ะวันนี้ค่ะเนี่ยก็เลยจะมาพาทำเป็นเมนูนมสดเยลลี่กาแฟใส่ขวดพร้อมดื่มค่ะทีนี้นมสดเยลลี่กาแฟใส่ขวดพร้อมดื่มที่เราจะทำวันนี้ค่ะเราจะไม่ได้มาหั่นเยลลี่กาแฟเป็นชิ้นๆ นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาเยลลี่กาแฟใส่ลงไปในขวดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เน่จะมาทำเยลลี่กาแฟในรูปแบบไหนค่ะวันนี้นะคะเน่จะทำเยลลี่กาแฟโดยใช้กาแฟตัวคั่วเข้มตัวนี้นะคะก็คือเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่อาราบิก้า 100% คั่วเข้มของ Oriental Coffee เรานี่ละค่ะและเน่จะมาทำกาแฟในรูปของใช้เฟรนช์เพรสนะคะก็คือตัวแช่กาแฟแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเน่ก็จะต้องมาบดกาแฟกันก่อนนะคะสำหรับสูตรเวลาที่เราทำกาแฟอันนี้นะคะก็คือเราจะใช้กาแฟเนี่ยที่10กรัมต่อด้วยน้ำร้อนนะคะที่100 ml นะคะแต่วันนี้ค่ะเนี่ยก็คือจะทำเรียกว่าเราใช้เฟรนช์เพรสขนาด 1,000 ml นะคะเนี่ยจะใช้น้ำร้อนนะคะที่700แล้วเราก็จะใช้กาแฟที่70กรัมนะคะเพราะว่ามันจะไปสัมพันธ์กับตัวผงเจลาตินของเราด้วยค่ะเนี่ยจะมีเจลาตินในการช่วยทำกาแฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะใช้กาแฟกันที่70กรัมน้ำร้อนที่700 ml ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกาแฟเรามาแช่เจลาตินกันก่อนนะคะวิธีการนะคะเนี่ยก็จะมีน้ำเย็นค่ะใช้น้ำเย็นที่100 ml ค่ะนี่นะคะแล้วเราจะใส่ผงเจลาตินนะคะเนี่ยใช้เจลาตินเป็นของยี่ห้อแมกกาเลตนะคะแต่ว่าก็ใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะผงเจลาตินเราจะใส่มาที่1ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องพูนนะคะ1ช้อนโต๊ะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ปล่อยให้เขาพองตัวค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำกาแฟกันค่ะเนี่ยก็ชั่งกาแฟเลยนะคะที่70กรัมค่ะกาแฟที่70กรัมนะคะเนี่ยก็บดเลยนะคะทีนี้เครื่องบดนะคะเราจะเซตไปที่สำหรับบดกับเฟรนช์เพรสค่ะบดสำหรับเฟรนช์เพรสนะคะก็ต้องเป็นกาแฟที่หยาบหน่อยนะคะเนี่ยก็เลยจะต้องปรับอันนี้นะคะให้เขาหยาบๆอะค่ะปรับมาที่เลข9เลยนะคะแล้วเราก็กดเลยค่ะโอเคค่ะก็เรียบร้อยนะคะผงกาแฟนะคะสำหรับเฟรนช์เพรสเราก็จะบดหยาบๆออกแนวน้ำตาลทรายแดงอย่างนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นผงหยาบๆเลยค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเนี่ยได้ผงกาแฟมาเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็มาจัดการเลยค่ะเราจะลวกแก้วก่อนนะคะลวกเหยื่อก่อนค่ะให้ร้อนหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอากาแฟนะคะใส่แล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนค่ะที่700 ml อันนี้500ค่ะแล้วก็ใส่ไปอีก200ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาช้อนค่ะมาคนให้กาแฟกับน้ำเนี่ยเขาเข้ากันหน่อยนะคะให้กาแฟจมน้ำดีค่ะนี่จะได้เกิดการสกัดกาแฟที่ทั่วถึงนะคะแล้วเราก็จัดการเอาตัวฝาหรือว่าตัวฟิลเตอร์ตัวกรองเขาเนี่ยค่ะกดลงไปให้กาแฟจมน้ำเท่านี้เองนะคะหุ้ยลองดูดิมีครีมมาด้วยดูดิโอเคเสร็จแล้วสำหรับกาแฟค่ะด้วยเฟรนช์เพรสเราจะแช่กาแฟกันที่4นาทีนะคะเนี่ยก็กดแช่เลยค่ะ4นาทีโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็4นาทีเรียบร้อยค่ะพอ4นาทีนะคะเราก็มาจัดการกดกาแฟที่เราแช่ไว้เลยค่ะนี่ก็กดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าพอเราทำเป็นแบบกาแฟสดเยลลี่กาแฟค่ะก็ทำง่ายๆแบบนี้เลยแล้วนี่ก็จะเทน้ำกาแฟลงมาค่ะ
ตอนนี้เราก็ได้น้ำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เราใส่ไป700 ml ค่ะเราเหลือน้ำกาแฟมาที่500 ml นะคะนี่ก็จะทำเยลลี่กาแฟเราให้หวานขึ้นมานะคะเราก็เลยจะต้องมาใส่ตัวน้ำเชื่อมค่ะนี่ใช้เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะสูตรนี้เราจะใส่น้ำเชื่อมกันที่4ออนค่ะก็เทลงมาเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้หวานมากหวานน้อยก็ปรับเอาได้ค่ะเรียบร้อยคนให้เข้ากันกาแฟหอมมากๆเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาตัวเจลาตินที่เราแช่ไว้นะคะก่อนที่เราจะแช่กาแฟเนี่ยค่ะเขาก็พองตัวเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเทใส่รวมได้เลยนะคะเพื่อที่ว่ากาแฟเราจะได้เสร็จตัวค่ะมาลุ้นกันว่าจะล้นไหมแล้วก็คนให้เจลาตินละลายนะคะพอเจลาตินเราละลายหมดแล้วค่ะเราก็จะมาเทเยลลี่กาแฟเราใส่ขวดเลยนะคะอันนี้ขวดที่เน่เตรียมมาเป็นขวดขนาด250 ml นะคะทั้งหมดเลยเน่ก็จะเทตัวเยลลี่กาแฟนะคะใส่ลงมาที่100 ml ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะใส่มากใส่น้อยก็ใส่ที่เราชอบได้เลยนะคะนี่ก็ใส่มาเลยค่ะ100 ml อันนี้มีเหลือมาอยู่ที่70 ml นะคะเดี๋ยวนี้ใส่ขวด200 ml ละกันใส่ขวดเล็กนี่เสียดายไหนๆทำแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เยลลี่กาแฟบรรจุใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเยลลี่กาแฟสดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทำง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเยลลี่กาแฟไปแช่เย็นกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นนมพร้อมดื่มเยลลี่กาแฟกันค่ะเดี๋ยวนี้ไปแช่เย็นก่อนค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเยลลี่กาแฟที่เน่ทำใส่ขวดก็เป็นเยลลี่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะเห็นไหมนี่เยลลี่กาแฟของเรานะคะคืออย่างที่บอกนะคะก็เหมือนกับคลิปชานะคะคือเน่จะบอกแล้วค่ะว่าเราต้องการเยลลี่ที่มีความแบบไม่ได้เป็นเยลลี่แข็งนะคะแต่เป็นเยลลี่ที่มีความออกแนวแบบเหมือนเยลลี่แบบเฉากล้วยเฉากล้วยอย่างนั้นนะคะนุ่มๆนะคะคือเรียกว่าเราดูดได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทำเป็นนมสดขวดพร้อมดื่มเยลลี่กาแฟใช่ไหมก็เทนมอย่างเดียวเลยค่ะจบละเพราะว่าเยลลี่กาแฟของเราหวานเรียบร้อยแล้วนะคะมีความเข้มความหวานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เทนมสดรสจืดเลยค่ะนี่เป็นนมเอ็มมิลนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะเราใช้นมสดยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเทไปจนเต็มขวดได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าแล้วแต่แต่ละคนเลยนะคะอยากจะใส่เยลลี่มากน้อยเท่าไหร่ก็เอาที่เต็งชอบเลยนะคะใส่มากใส่น้อยได้หมดเลยค่ะแล้วก็เติมนมไปแค่แบบเกือบเต็มขวดเนี่ยค่ะเหลือพื้นที่คอขวดไว้นิดนึงโอเคพอเราทำได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ปิดฝาแล้วเราก็ขายได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนมสดขวดพร้อมดื่มนะคะเป็นนมเยลลี่กาแฟค่ะเพิ่มมูลค่าหาช่องทางเพิ่มรายได้กันนะคะจะได้มีเมนูทำขายเยอะๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็พร้อมขายเรียบร้อยค่ะกับเมนูนมสดเยลลี่กาแฟแบบใส่ขวดพร้อมดื่มค่ะก็เรียกว่าลูกค้าซื้อไปก็คือดื่มได้เลยนะคะแช่เย็นแช่เย็นดื่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเราได้รสชาติของกาแฟเป็นยังไงบ้างแล้วเข้ากับนมเป็นยังไงบ้างค่ะมาชิมกันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะนมสดเยลลี่กาแฟค่ะมาหลอนนะคะลองดูนะเราสามารถที่จะเรียกว่าเห็นไหมคะคือเยลลี่เขาจะแบบนุ่มมากๆเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวเราดูดเขาจะดูดเข้ามาตามหลอดเลยนะด้วยความแบบหอมกาแฟแล้วหวานคือแบบดีมากอ่ะจะบอกว่าเยลลี่กาแฟอร่อยมากคือกาแฟเข้มแล้วก็หวานแล้วก็มาเจอกับนมค่ะเป็นแบบวิดีอ่ะนี่ถ้าร้านไหนทำขายนะคะเราคืนได้หาซื้อได้นะโดยที่แบบเหมือนว่าเราหาซื้อได้ง่ายๆอ่ะวินได้ซื้อเลยนะเนี่ยคือมันแบบได้เนี่ยได้ความหอมกาแฟหวานแล้วก็ไม่ได้หวานจัดนะคะแล้วก็มีความนมอะค่ะคือแบบวิดีมากเลย
ไปทำขายกันนะคะเพราะว่าตั้งใจมาแชร์เพื่อที่ว่าจะได้หาสูตรนะคะทำแบบ delivery แบบขวดนะคะเอาไปขายกันได้เพราะฉะนั้นนะคะทำเลยค่ะอันนี้แนะนำเพราะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เยลลี่มันดื่มมันเยลลี่มันดูดเข้าปากง่ายๆเลยค่ะมันไม่ได้แบบเป็นวุ้นแข็งอย่างนี้นะคะอันนี้สูตรที่ทำคือเป็นเยลลี่ที่แบบอารมณ์เหมือนเรากินเฉาก๊วยนุ่มๆอย่างนั้นเลยนะคะสามารถที่แบบเข้าปากแล้วก็แบบเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะคะค่ะได้มาแชร์ให้เรียบร้อยละไปลองทำกันดูค่ะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบมาบอกกันได้นะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูอะไรใหม่ๆก็บอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆนะคะมาแชร์ให้เพราะว่าเน่ก็อยากที่จะเห็นพวกเราอะค่ะขายดีนะคะมีเมนูอร่อยๆที่มาเพิ่มรายได้ให้กับเราง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเป็นแก้วขายยากขายเป็นขวดก็ได้นะคะถ้ายังไงแล้วถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ให้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาอีกนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูนมสดเยลลี่กาแฟที่ใส่ขวดพร้อมดื่มอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วต้นทุนก็ไม่แพงนะคะไปลองทำกันดูเลยค่ะต่อขวดเนี่ยไม่เกิน15 บาทค่ะไปลองทำกันดูเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ